วัสดีค่ะพี่น้องมาจุลีจะพาไปเบิ่งหยังค่ะมาตามมาพี่น้องมาโอ้ทันบ่เนาะทันบ่เนาะทันบ่เนาะบัดทีเนี่ยทันบ่เนาะเบิ่งสิเบิ่งหยังพี่น้องทันหรือเปล่าทันอยู่สงสัยคือสิทันอยู่ค่ะเพิ่นบ่ทันได้ไปเพิ่นบ่ทันได้ไปพูดเด้อมองคายจูบูเบอร์รี่จุลีนะคะพี่น้องเห็นบ่น้องบัดนี้จุลีฟ้าวสิพาพี่น้องไปเบิ่งดูซิพูดนะพี่น้องเฮลิคอปเตอร์มาลงเห็นบ่ค่ะจอดใส่น้องบัดนี้เพื่อนหัวก็มาลงค่ะพี่น้องเพื่อนหัวก็มาจอดหัวก็มาจอดมาเบิ่งกันอุ่นนะพี่น้องเพกับเตือกับไม่ได้ใส่ยะโอเคนี่เพิ่นหัวก่อนลงมาจอดเด้อค่ะพี่น้องตอนแรกเพิ่นวนก่อนเด้อค่ะตอนแรกเพิ่นวนแล้วบัดนี้เพิ่นก็ลงจอดเพิ่นสิมาคุยกับพระเอกว่าซั่นว่าสิมาจอดนี่ช่วงไฟป่าค่ะพี่น้องจุลีแห่งญาติลงมาบ่ทันอยู่ยานลงมาบ่ทันยานมาไทยพี่น้องเมืองบ่ทันอยู่จุลีช่วงนี้ก็ยุ่งแน่จักน้อยอยู่เด้อค่ะเพราะว่าเก็บบลูเบอร์รี่อยู่แล้วก็บ่มีเวลาไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้พอดีเพิ่นมาลงแบบฉุกเฉินจุลีก็เลยฟ้าวมาไทยให้เบิ่งนี่ล่ะค่ะอ๋อเบิ่งนี่มองจุลีขายบลูเบอร์รี่อันนั้นเด้อค่ะพี่น้องอันเพิ่นเฮ็ดงานกับยังก็ดับไฟป่านะคะพี่น้องเพิ่นดับไฟป่าพอดีน้ำมันเพิ่นเบิดเพิ่นเลยมาแวะเพิ่นลงจอดแล้วก็เอิ้นรถมาเติมน้ำมันเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอดีบลูเบอร์รี่จุลีกับเมิดพอดีจุลีสิมาเติมบลูเบอร์รี่ที่วางขายนี่เด้อค่ะฮาร์ฟฟาสนี่16เหรียญซุ้มนี่กล้องละ5เหรียญเด้อค่ะเด้อนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วจุลีก็สิมาเติมไว้อีกนี่อันนั้นเด้อค่ะพี่น้องจุลีจับขี่กระมวยได้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยขี่กระมวยลักบลูเบอร์รี่โอ้ขี่กระมวยหน้ามึนจังแม่นมันหน้ามึนขี่กระมวยก็ได้พี่น้องเอ้ยจับได้ค้านางค้าเขาขี่รถนํามันอีกตั้งหากเด้อพี่น้องขี่รถนํา ขี่รถนํามันไปขี่รถนํามันไปฮอดหม่องไปรษณีย์พุ่นน่ะไปฮอดไปรษณีย์รู้บ่จุลีเบิ่งอยู่เทิงบ้านบ่แม่นหยังดอกฉี่จุลีก็ซองกล้องเบิ่งอยู่เทิงบ้านเนาะพี่น้องเนาะซองกล้องเบิ่งขี่กับมวยอยู่เทิงบ้านเห็นมันมาจอดแล้วล่ะมาจอดรถแล้วก็ลงรถได้ปุ๊บแล้วก็ย่างตรงมาหม่องจุลีขายบลูเบอร์รี่นี่ล่ะแล้วก็เสียบเงินไว้หยิบเอาซองฮาร์ฟฟาสนะพี่น้องหยิบเอาซองฮาร์ฟฟาสจุลีก็เลย
22ฮาฟฟาสนี่จุลี่มันก็ต้องเป็น32เหรียญเนาะค่ะพี่น้องต้องเป็น32เหรียญวันนี้จุลี่ก็เลยบอกว่าเว้าลงมาจากถึงบ้านบอกแต้งกิววางสิเนาะนางก็แบบนี่จุลี่มีกล้องนี่มีกล้องกล้องไว้นางก็หันมาแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็แต้งกิวอย่างแบบนี้แหละแล้วก็ย่างไปรถเด้พี่น้องย่างไปรถเจ้าของแล้วก็ไปเอากล้องเป้ามาคืนจุลี่เอากล้องเป้ากล้อง15เหรียญกล้อง16เหรียญน่ะพี่น้องมาคืนจุลี่แล้ววันนี้มีการเอาไปฮอดมองกันฮอดโต๊ะแล้ววันนี้มีการยกไม้ยกมือเด้พี่น้องยกไม้ยกมือแบบว่าคล้ายๆกับแบบเว้าว่าแบบเอากล้องมาคืนอย่างประมาณนี้ล่ะพี่น้องแบบว่าเอากล้องเป้ามาคืนอย่างประมาณนี้ล่ะจุลีก็บอกว่าแต้งกิ้วจุลีก็วางสิเนาะบอกมันน่ะแต้งกิ้ววางสิดอกบอกมันน่ะพี่น้องแล้ววันนี้เพราะว่าองซันจุลีก็เฝ้าแลนออกจากบ้านเฝ้าแลนออกจากบ้านแล้วก็เฝ้าแลนออกจากบ้านครับรถลงมาได้ยางมาฮอดมองขายบลูเบอร์รี่นี่เลี้ยวเบิ้งมองเขาเอาเงินเสียบไปให้นะพี่น้องเห็นเงินเหรียญเดียวเสียบค้ากล้องไว้ปอล่ออยู่ตกใจจุลี่ก็ตกใจโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเมะตรงใส่โมเมนต์มันอยู่ไหนกล้องหรือเฝ้าอ้อมไปข้างหลังก็ไปเปิดกุญแจเข้าไปเบิ่งมีเหรียญเดียวอีลีพี่น้องโอ้ยพอเห็นซ้ำนั่นล่ะจุลี่เฝ้าแลนออกมาขึ้นรถได้ครับน้ำมันไปดีว่ายูมองเท้าจุลี่นะยูมองอันเมลโปรฟอนี่พอดีเพิ่นมื้อนั้นมันมีงานเพิ่นก็ไปเร็วบ่ได้เพิ่นปล่อยรถซ่าๆไปแบบนี้พี่น้องจุลีก็ฟ้าวครับไปย่านบ่ทันไปฮอดหม่องเมลโปรฟอเพิ่นก็คอยปล่อยรถจุลีก็เบิ่งซ้ายเบิ่งขวาบ่เห็นก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งบ่ชัดเบิ่งบ่ถนัดเดี๋ยวไปกลับรถดีกว่าไปกลับรถแล้วลงไปกลับรถแล้วกลับมาเบิ่งใหม่ดีกว่าว่าเพราะว่าจุลีจำได้เบิดว่ารถเป็นยังไงค้นเป็นยังไงพี่น้องจำได้เบิดจุลีจดไว้เบิดสิไปกลับรถบัดนี้พอไปฮอดไปรษณีย์พร้อมว่าสิไปกลับรถนี่ล่ะมันเลี้ยวออกจากไปรษณีย์มาพอดีจุลีจอดขวางปึ๊บเลยจอดขวางปึ๊บจุลีลงรถได้ย่างเข้าไปหามันจอดขวางเลยได้พี่น้องมันกำลังสิออกถนนจุลีขวางทางไว้เลยปิดทางเลยจุลีย่างไปหามันบอกว่ามึงหยิบบลูเบอร์รี่กูมา2กล่องมึงจ่ายกูบาทเดียววางสิดอกบอกมันน่ะสี่ใส่มันมันน่ะอ๋อบลูเบอร์รี่มันวางสิข่อยมี17เหรียญเนี่ยว่าซั่นเอาบลูเบอร์รี่กูคืนมาซะน่ะวางสิดอกบอกมันน่ะพี่น้องเอาบลูเบอร์รี่กูคืนมาแล้ววันนี้มันก็เลยลงรถไปเปิดประตูด้านหลังหยิบ2กล่องบลูเบอร์รี่นี่หยิบ2กล่องบลูเบอร์รี่ที่มันเอาไปนี่2กล่องอันนี้พี่น้องหยิบเอามาคืนจุลี่ก็เลยบอกว่าพอจุลี่ได้บลูเบอร์รี่แล้วจุลี่บอกว่าได้บลูเบอร์รี่น้ำมันปุ๊บจุลี่บอกมันบอกว่ามึงอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอย่าเทียร์เด้อวังสีดอก Don't you ever come back วังสีดอกบอกมันนะพี่น้องป๊าดจุลี่นี่ศูนย์ฮึบหน้าแดงหุ้นบอกกูจดทะเบียนรถมึงไว้แล้วกูจดกูจำหน้ามึงได้แล้วมึงอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกจักเทียร์เด้อวังสีดอกบอกมันนะตั้งแต่มื้อนั้นมาพี่น้องบลูเบอร์รี่บ่หายจักมื้อเป็นอาทิตย์แล้วบ่หายจักมื้อสิมีผู้เดียวนี่แหละที่มันเที่ยวมาเอาจุลี่คิดว่านะพี่น้องเนาะโอ้ยว่าวมาแล้วศูนย์ว่าวมาแล้วศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งดีใจจับขี่กับโม้ยได้บ่แม่นยังดอกค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจุลี่สิได้วางบลูเบอร์รี่ไว้อีกบลูเบอร์รี่สิเบิ่นแล้วจังที่ให้เบิ่งนี่แหละนั่นแหละพี่น้องจุลี่ว่าวซูฟังซื่อๆดอกนี่พอดีไหนๆลงมาไหนๆได้มาทายเราก็เลยว่าวซูกันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวจุลี่วางบลูเบอร์รี่ไว้อีกก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเหลือกล้องเดียวเหลือ5ฟาสเดียวซุ้มนั้นก็จะเหลือ6กล้อง2 4 6เหลือ6กล้องมื้อเช้านี้จุลีวางไว้9กล้องมื้อเช้านี้วางไว้9เหลืออยู่6อันนี้วางไว้5เหลืออยู่1นี่เดี๋ยวจุลีก็สิมาวางอีกเดี๋ยวมาเบิ่งจุลีเดี๋ยวจุลีตั้งกล้องให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อ
มาจูลี่เราเติมไปอีก4กล่องด้วยค่ะกับอันนี้อีก2กล่องนะ4กับ2เดี๋ยวสิเข้าไปเอาเงินนะคะเข้าสิเข้าไปนับเงินแต่ที่จริงเมื่อวานนี้ลูกค้าจูลี่ใส่เงินไว้ให้16เหรียญที่จริงเพิ่นใส่ไว้ให้50เหรียญแต่ว่าเพิ่นได้ไปกล้องเดียวเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิมาเอาอีกที่บอกไว้ว่ามันยังดอกเพื่อไปเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวนับบ่ครบเดี๋ยวพี่น้องก็สิว่าเออฉี่กับม้วยรักอีกแล้วบอกก็สิว่าบ่แม่นเด้อค่ะพี่น้องพอดีลูกค้าเมื่อวานนี้เอาเพิ่นเอาเงินใส่ไว้ให้จูลี่50บาทแล้วเพิ่นได้ไปบ่ครบเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นสิแวะมาเอาใหม่ดอกว่าเพิ่นบอกเพิ่นโทรมาบอกเพิ่นโทรบอกจูลี่ไว้เด้อค่ะเด้อไปเดี๋ยวไปเอาเงินกันบัดนี้ไปเอาเงินในกล่องมานับกันว่าได้เท่าใดเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อค่ะหุ่นเด้อค่ะเฮลิคอปเตอร์ก็ยังบ่ทันได้ไปเด้อค่ะเห็นบ่นะฮึหญ้าท่วมพอดีเพิ่นจังจุลีบอกพอดีจังจุลีบอกเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นลงมาเพิ่นมาจอดอันที่เพิ่นที่ไปดับไฟเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นขึ้นเพิ่นไปบินวนขึ้นไปข้างบนไปพ่อไฟอยู่2จุดแล้วเพิ่นเลยเอิ้นให้รถน้ำมันมาเติมน้ำมันให้เพิ่นเด้อค่ะเพิ่นเลยลงมาจอดจุลีเลยลงมาถ่ายให้เบิ่งเฮลิคอปเตอร์เนาะค่ะเนาะเบิ่งเงินดู40 21เบิ่งแล้วไปเบิ่งแล้วนี่ทั้งหมดเดี๋ยวเฮาออกไปนับกันข้างนอกหมดแล้วไปเดี๋ยวเบิ่งให้แน่ใจก่อนค่ะเบิ่งแล้วล่ะนี่โอ้เสียงเรดิโอเสียงเรดิโอจุลีอันใส่ไว้เด้อค่ะใส่ไว้ถ้าเว้ากับลูกค้ายามเพิ่นมาซื้อยามเพิ่นมาซื้อของเนาะค่ะคุณเพิ่นเติมน้ำมันแล้วเพิ่นก็สิขึ้นไปดับไฟเด้อพี่น้องเด้อเติมน้ำมันแล้วก็สิขึ้นไปดับไฟเราพอไฟอยู่ถึงเขาพอไฟอยู่ถึงเขา2จุดว่าซั่นเพิ่นสิขึ้นไปดับนะนับกันได้เท่าใดตอนนี้ก็ประมาณช่วงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งด้วยค่ะ67เหรียญด้วยค่ะพี่น้องจุลีหัวก็ได้ขายนี่แหละด้วยค่ะ87เหรียญนี่ขายได้87เหรียญแล้วสำหรับเซานี่เนาะค่ะไปสรรสนะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ค่ะว่ามีอย่างไรพาลงมาเบิ่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พามาเติมบลูเบอร์รี่แล้วจุลีก็เว้าเรื่องฉี่กับม้วยสู้ฟังน้ำเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ได้ท่านกะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ด้วยค่ะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่เนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย